something about the way เห็นไหม something about เนี่ยมันไม่ต้อง there was ก็ได้นะมันขึ้น something about แบบนี้เลยก็ได้นะตอนผมเจอทีแรกผมฮะมึงอย่างนี้ก็ได้เหรอวะ broken English อย่างนี้ก็ได้เหรอวะไม่ต้อง there was ก็ได้ไงอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมว่ามันใช้ได้หลายท่าแต่ว่ารูปเต็มๆของมันก็คือ there was something about และไอ้การไม่สนใจมันตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นมันให้มันออกได้หลายท่า the way Henry and Sophie were acting wasn't quite what Tom expected sure they would be nervous แน่นอนว่าทั้งคู่เป็นไงประมาทโอ้ nervous ท่าทีครับตื่นเต้นปฏิกิริยาไม่ใช่มันประมาทไม่ใช่เปลี่ยนเออท่าทางเครียดนี่ยังเข้าเพราะมันจะโดนสอบสวนใช่ใช่ไอ้นี่จำบริบทไม่ได้ป่ะจำได้ไงพี่ก็เรียนมาแล้วเฮ้ยประโยคนี้ไม่เคยเรียนไม่ใช่ประโยคนี้แต่เรื่องนี้ไงอ๋อเฮ้ยเฮนรี่กับโซฟีมันอยู่ทุกเรื่องอ่ะคืออย่างนี้ไอ้จ่าไม่ใช่ไอ้จ่าที่เข้าไปในไอ้ตัวละครผมเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยมันจะชื่อโจจอนเฮนรี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทอมอะไรพวกนี้เพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตนักแปลเล่มไหนที่ผมขออนุญาตแปลเนี่ยอย่างพรายเพจดิสเนี่ยผมไม่เปลี่ยนชื่อตัวละครเลย okay. ให้เห็นไปเลยแต่บางเรื่องไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เลยไม่อยากให้รู้ว่ามาจากเรื่องไหน mm-hmm. เพราะบางเรื่องเนี่ยถ้าใส่ชื่อตัวละครไปเจ๋งๆนะ เรื่องนี้แน่นอน เพราะชื่อตัวละครมันแปลก เข้าใจป่ะผู้หญิงก็จะมีโซฟีมีแมรี่มีอะไรพวกนี้แหละ อะไรชื่อยังง่ายๆอ่ะมีชื่อยากนึกว่าเป็นเรื่องเพจอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าทางหรือท่าทีก็ได้มันคือมันแปลคล้ายๆกันแหละไอตอนแรกๆเนี่ยผมก็แก้นะท่าทางผมก็แก้เป็นท่าทีทีนี้พอเปิดพจนานุกรมเนี่ยไอตอนที่ผมแก้แล้วนะเปิดพจนานุกรมอ่านแล้วผมแม่งก็ไม่เข้าใจว่ะแม่งก็คล้ายๆกันน่ะผมก็เลยแก้กลับคือถ้าให้ผมแปลเองผมจะแปลว่าท่าทีแต่ทีนี้นะแปลมาว่าท่าทางแล้วผมแก้ว่าท่าทีเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันไงว่าแม่งต่างกันยังไงผมก็เลยไม่แก้มันก็เลยเป็นท่าทางเข้าใจป่ะแต่ถ้าผมแปลเองผมจะแปลว่าท่าทีมันอธิบายยากไงมันอธิบายยากมากๆก็เลยแบบว่าเออนักแปลใช้มาก็เอาวะอันนี้บรรณาธิการก็ต้องทำแบบเนี้ยถ้าวันไหนผมอธิบายได้ผมอาจจะแก้ต้องผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกก็คือดูท่าทางแล้วเออทั้งคู่น่าจะวิตกน่าจะเครียดน่าจะเครียดถามว่าเอาไหมเอานะเพราะว่าแม่งก็ได้ไม่ใช่จุดจุดจุดทำคาดคิดนะอย่างที่อย่างที่อย่างที่ถึงจะเข้าสุดถูกป่ะไม่ใช่อย่างที่ทอมคาดคิดนะแน่นอนทั้งสองน่าจะวิตกทั้งสองน่าจะเครียดทั้งสองน่าจะกังวลอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ไอ้ไม่แล้วตามด้วยนักท่อนท้ายเนี่ยนะจำไว้นะมันเท่ากับไม่ค่อยไม่จุดจุดจุดนักเนี่ยมันเท่ากับไม่ค่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามนะไม่ค่อยนะอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ค่อยจุดจุดจุดนักเนี่ยคนอ่านเขาจะสะดุดไงมึงเอาไงได้วะคือรูปประโยคปฏิเสธเนี่ยห้ามเอามันมาซ้อนกันพอซ้อนแล้วมันงงแบบงงสุดๆอ่ะแล้วแปลจีนนะตอนผมแปลจีนที่ผมกลุ้มใจเรื่องจีนแม่งมีปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเยอะมากเดี๋ยววันที่5วันที่6เนี่ยตอนที่การตรวจแก้ต้นฉบับเนี่ยผมจะเอาแปลจีนมาให้ดูด้วยจีนญี่ปุ่นทายทูดูมาอีกแล้วเห็นไหมไอประโยคนี้ต้องแปลว่าพยายามเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอตรงนี้มันยังไม่สำเร็จจำไว้ถ้าไอตรงนั้นในบริบทเนี่ยมันยังไม่สำเร็จนะTry to do something เนี่ยแปลว่าพยายามไปเลยเพราะว่าผู้ชายไทยเขาเอามาล้อกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่น ฉันจะพยายามบอกคุณทันทีที่ฉันจะพยายามบอกคุณให้มากขึ้นทันทีที่ได้จุดจุดจุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเห็นไหมไอคอนกรีตตรงเนี้ยซัมติงคอนกรีตของอเมริกันมันแปลงี้นะเข้าใจว่าไปเปิดดิกนี่งงตายเลยนะมันจะแปลว่ารูปธรรมใช่คอนกรีตที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะแปลว่ารูปธรรมแล้วเราก็จะงงๆ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สนหรอกคือผมบรรลุเคล็ดวิชาเนี่ยไอการที่ว่าแปลโดยการอ่านความรู้สึกนึกคิดเนี่ยปีที่3ที่ผมเป็นบรรณาธิการเนี่ยผมบรรลุแล้วนะแต่ว่ามันยังฝึกวิชาไม่สำเร็จแต่มันรู้แล้วว่าแนวทางเนี่ยว่าการแปลไม่ใช่การถ่ายทอดภาษาคือการอ่านความรู้สึกนึกคิดเพราะ2ปีแรกเนี่ยผมไม่สำเร็จนะผมยังเปิดดิกหาเลยวุ่นวายแล้วแม่งแบบงงชิบหายแล้วบางทีก็ต้องโทรศัพท์ไปถามคนนู้นคนนี้แต่พอเข้าปีที่3เนี่ยผมรู้แล้วว่าถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดแล้วมันรับมักจะไม่ผิดเพราะรู้ประโยคยากๆที่ให้ดูในหลักสูตรนักแปลมือใหม่อ่ะเห็นไหมแม่งโอ้ตะแกะสาบไปนะตายไม่รู้แปลว่าอะไรนี่รูปประโยคนี่ก็เป็นรูปประโยคยอดนิยมเห็นไหมแล้วแดว่า something มันมาอีกแล้วแต่มันมาแค่แดว่า something if only แดว่า something that he could do for them โหไอ้นี่เป็นรูปประโยคสวยของอเมริกันเลยนะคงจะดีท่ามีอะไรที่ต้องฮะคงจะดีท่าครับไม่ใช่คือเดมตรงเนี้ยอยู่ในสถานการณ์ที่เดือดร้อนที่ลำบากเขาก็อยากจะช่วยเนี่ยแต่แม่งทำไม่ได้ไงแล้วก็แบบมันนึกเสียใจทีหลังโอ้ if only there was something that he could do for them ถ้าเขาพอจะช่วยอะไรได้บ้างในตอนไหนไม่ใช่แต่ว่าคืออย่างนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ช่วยเนี่ยมาถึงตอนเนี้ยถ้าเขานึกวิธีออกแล้วเขากลับไปช่วยได้ไหมได้เขาก็เลยเรียก if only there was something that he could do for themคือไอ้เฉพาะหน้าเนี่ยไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรคือก็เดี๋ยวถ้านึกวิธีเนี่ยมันก็ไม่สายเกินไปเขาใช่เขาจุดหาทางช่วยพวกนี้ได้กริยามันคือแล้วมันไม่มีอยู่บนจอไงไม่ใช่เขาเลือกแบบว่าไม่พร้อมน่าจะจำไหมนะรูปประโยคนี้จำเลยนะผมให้จำเลยเพราะว่ามันจะเจอบ่อยท่าเนี้ยแล้วเจอเนี่ยนักแปลเนี่ยไม่มีใครแปลได้เลยแต่พอผมแปลปึ้งปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกไอ้คุณหลอนเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนมาโคตรเก่งเลยหวังว่าจะมีทางช่วยพวกนี้ได้นะแล้วโอลี่มันต้องแปลแบบนี้นะมันไม่แปลว่าแค่เพียงบางครั้งมันแปลแบบนี้เขาได้แต่หวังว่าจะมีทางช่วยพวกนี้ได้โอลี่นี่บางครั้งเนี่ยมันแปลว่าต้องอย่างนั้นเท่านั้นเข้าใจป่ะภาษาอังกฤษยากนะมันดิ้นสุดๆและไอ้คำว่า all เนี่ยเขาตลกเลย A-L-L all เนี่ยบางครั้งมันแปลว่าสิ่งเดียวมันไม่แปลว่าทั้งหมดนะมันแปลว่าสิ่งเดียวอันนี้ก็คือแม่ของลูกสาวที่หายไปที่ว่าหายไปเกือบ2เดือนเนี่ยอันนี้รู้สึกจะครบ2เดือนมั้งก็เลยบุกห้องทำงานสารวัตรซะเลยในออฟฟิศคือออฟฟิศของสารวัตรไม่มีไม่เคยเหมือนคล้ายๆที่อาจารย์บอกว่าบริบทที่ว่าเขาไปรู้เรื่องมาแล้วเขาคิดว่าเนี่ยเขาเข้าใจถูกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เหมือนกับลูกสาวถ่ายรูปมาแล้วก็อัพว่าเนี่ยไปเที่ยวอยู่แล้วนี่มันอีกประโยคนึง มันเหตุการณ์เดียวกันแต่มันคนละประโยคคือไอ้ที่ทำ PowerPoint หลักสูตรนี่มันยากเนี่ยเพราะว่าผมสอนหลายหลักสูตรไง แล้วผมไม่อยากให้มันซ้ำทีนี้เนี่ยผมก็เรื่องเนี่ยผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเรื่องมากเพราะถ้ามันเปลี่ยนเรื่องมากเนี่ยผมก็ต้องมานั่งจำบริบทให้แม่งเยอะๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเรียนแล้วก็จะงงๆเหมือนที่เมื่อกี้บีก็งงๆว่าเฮ้ยมันเคยผ่านไปแล้วดีกว่ามันคนละประโยคกันแต่มันเหตุการณ์เดียวกันเข้าใจว่าอันนี้เขาไปเล่าให้ที่ประชุมฟังแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ย เรารู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้กังวลก็จริงแต่จุด
She is clearly terrified and convinced that she is right. คือประมาณว่าเธอตระหนกเกินไปแต่ก็เชื่อสิ่งเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกไม่ใช่ตระหนกเกินไประหนกอย่างเห็นได้ชัดอะไรประมาณนี้เธอกลัวแบบเธอกลัวแบบชัดเลยอะสีหน้าเธอชัดเลยสีหน้าท่าทีเธอกลัวสุดขีดเลยแต่เธอก็ยังมั่นใจว่าเธอถูกว่าลูกเธอถูกฆาตกรรมแน่คุณสารวัตรคุณจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะคือบุกเข้าไปแล้วประมาณนี้แล้วก็พูดจากันชนิดแบบสารวัตรแม่งกุ้มใจเลยมีรู้สึกฉากนี้จะมีรู้สึกสารวัตรถูกตบหน้าด้วยมั้งประมาณนั้นน่ะคือเข้าไปแล้วเหมือนตบหน้าให้ได้สติอ่ะลูกฉันนี่ถูกฆาตกรรมแน่ๆทำไมไม่สืบอนุนดีนั่นสารวัตรแม่งมาเล่าในที่ประชุมเล่าประมาณนี้นะเธอทะลันเข้ามาในห้องทำงานของผมเราก็รู้ว่าเธอเป็นคนคิดมากแต่เรื่องนี้เห็นชัดว่าเธอหวั่นใจและเชื่อแน่ว่าเธอคิดถูกหวั่นใจจริงๆผมว่าแม่งเบาเว้ยเบาเว้ยมันไม่ออกมาพุ่งพล่านให้เห็นใช่มันไม่สอดคล้องกับทะลันเข้ามาใช่ควรจะเป็นคำอะไรดีเอ่ยถ้าเปลี่ยนจากหวั่นใจเสียขวัญมันไม่ใช่อาการเสียขวัญลูกที่คาดว่าลูกตายเนี่ย เห็นชัดว่าเธอสะเทือนใจน่าจะดีกว่าเธอสะเทือนใจดีกว่าแม่งดูแล้วดูอีกดูแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นไอ้ตอนสอนเนี่ยมันเป็นทุกหลักสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แก้เลย PowerPoint แผ่นเนี้ยเดี๋ยวไปสอนรุ่นหน้าผมก็อธิบายกับตระปัดฮะแต่เรื่องนี้กับตระปัดไม่ใช่ดิยังไม่รู้เลยว่ากับตระปัดแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ยากนะไอ้ this was something else เนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอหลายที่ด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเธอคิดไม่ใช่เรื่องคิดมากมันตรงกันข้ามมีความสุขมีความหมายตรงกันข้ามปลายยากมากอันนี้คืออย่างนี้เพราะว่าแม่กับลูกสาวคู่นี้ความสัมพันธ์เขาค่อนข้างดีแล้วมันขาดการติดต่อกัน2เดือนเนี่ยมันว่าซัมฟิงเอลไงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเขาขาดรักไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ตกเป็นเองคือในมุมมองสารวัตรเนี่ยคือเธอเป็นคนคิดมากแล้วขี้โวยวายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่เรื่องเนี้ยมัน something else ในมุมมองของสารวัตรอ่ะมันจริงจังต่างออกไปเออมันต่างออกไปแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ค่ามันต่างออกไปแล้วมีคำไหนครับไม่มีเลยคิดโอ้ผู้สาวมาถูกทางว่าเป็นเจริญร้อนมาถูกทางว่าเล่นคือไอ้ที่เธอมาโวยวายครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยแม่งไม่มีเหตุผลเลยแต่ครั้งเนี้ยมันแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วมันดูมีตาทีมันดูตาไม่ใช่ดูแปลกดูอะไรถูกแล้วดูอะไรแปลว่าเมื่อกี้ตอบว่าอะไรเออเรื่องนี้ดูแปลกแปลกเรื่องนี้ดูแปลกแปลกผมว่าเนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเรื่องนี้ดูแปลกแปลกเห็นชัดว่าเธอสะเทือนใจและเชื่อแน่ว่าคิดถูกสะเทือนใจมันจะแรงไปป่ะวะดีกว่าสะเทือนกว่าเพราะเขาถลันไงเออถ้ามันถลันเข้ามาตบด้วยนะมันสอดแต่ตบนี่ไม่ได้เล่าแรงจังเธอมาตบผมนี่สารวัตรไม่ได้เล่าให้ที่ประชุมฟังเดี๋ยวคนอื่นไม่สบายใจไม่ใช่สารวัตรเขาไม่ได้คิดว่าเสียหน้าแต่เขาคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นไม่สบายใจพอสารวัตรแม่งถึงขั้นถูกตบหน้าเลยเนื่องจากทีมงานไม่มีใครเอะใจสักนิดว่าเกิดเรื่องร้ายแล้วตอนหลังเนี่ยลูกสาวเธอตายนะตายแล้วไอ้ฆาตกรมันโรคจิตไงมันฆ่าเสร็จมันไปฝังอ่ะผ่านไป2เดือนกว่าๆมันไปขุดศพขึ้นมาใหม่แล้วมาจัดให้อยู่ในท่าเดิมฆาตกรโรคจิตเรื่องนี้มันสนุกมากแต่ว่ามีเคยมีนักแปลเป็นคนดีรุ่น
รุ่น7ไปซื้อมาปึ้งปุ๊บบวยกันทุกคนเลยครูหนอทำไมไม่สนุกเหมือนตอนที่ครูหนอสอนเลยผมก็เลยเอาเล่มเนี่ยมาเปิดอ่านคือตอนที่มันได้มาเป็นเล่มผมไม่เคยอ่านเพราะเรื่องนี้ผมแก้ไปทั้งหมด4รอบเพราะว่าเปิดอ่านปรากฏว่าบก.เล่มมันมาแก้ของผมแม่งเละเลยเละเลยไอ้ซัมติงเนี่ยโดนแก้โคตรบ่อยเลยอ้าวโอ้โหThere was something introverted about him. Introvert แปลว่าเขาอยากได้ให้ครบความไงครบคำ Introvert แปลว่าเก็บตัว There was something introvert ไอ้คนเดียว him ตรงนี้ก็คือไอ้ที่ผมเล่าเมื่อกี้ที่ว่าสำเนียงพูดฟังแปลกๆเขาค่อนข้างผมว่าดูเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนในตัวเขาไม่ใช่เก็บตัวเนี่ยถูกไม่ค่อยพูดไม่จาเราออกจะเก็บตัวมันคำมันไม่สวยคือเล่าให้เพื่อนฟังไงเพื่อนพาลูกมาใช่ไหมแล้วแบบในเราถามว่าเป็นยังไงเลยเราก็ต้องเล่าให้เพื่อนฟังด้วยน้ำเสียงแบบเพื่อนฟังแล้วแต่ต้องไม่ถึงขั้นกังวลไงคือถ้าเราใช้คำไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนกังวลเขาดูเป็นคนเก็บตัวแรงไปเขาเป็นคนท่าทางไอ้เก็บตัวเนี่ยดีแล้วอย่าไปแก้มันท่าทางเขาเหมือนท่าทางเขาเก็บเนื้อเก็บตัวเฮ้ยไม่มีสอนท่านั้นไม่มีท่าทาง extrovert มันแปลว่ากล้าแสดงมันคือเก็บตัวแหละเก็บตัวถูกแล้วฮะท่าทางเขาดูเป็นคนเก็บตัวอย่างเงี้ยเหรอดูจ่าดีกว่าท่าทางเขาดูจ่าเก็บตัวแต่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่สละสลวยท่าทางเขาจุดๆๆเก็บตัวมันต้องคำนี้สองพยางมันแปลเหมือนดูจ่าออกจ่าพวกนี้แหละแต่ว่าดูจ่าออกจ่ามันไม่สละสลวยไม่ใช่ค่อนข้างค่อนข้างท่าทางเขาค่อนข้างเก็บตัวอันนี้สวยสุดถูกป่ะเนี่ยคือฉบับสมบูรณ์เราก็ต้องเอาให้แบบสุดๆไปเลย